แก้วบอยรถบ้านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีแน่นอนค่ะเช่นเคยเลยว่าเจอลูกแก้วเนี่ยต้องเจอรถสวยๆของบอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะแก้วก็มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะสำหรับวันนี้ก็มีคันนี้มานำเสนอกันค่ะวันนี้พบกับ Nissan Navara NP 300 King Cab 2.5e ปี2020ค่ะสำหรับใครที่ติดตามช่อง YouTube บอยรถบ้านอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแก้วเนี่ยได้รีวิวคันนึงไปแล้วนะคะเป็นตัว Black Edition แต่สำหรับคันนี้ที่หยิบมารีวิวให้เนี่ยจะเป็นเหมือนรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็มาในตัวถังสีขาวสำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายก็ตามที่ชอบความสวยงามหรูหราแล้วก็ดูเรียบๆนะคะไม่ดูบึกบึนมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเลขไม่น้อยมากๆด้วยนะคะเลขไม่เพียงแค่ 19,000 กว่ากิโลเท่านั้นปี2020นะคะใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากๆเลยแล้วราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ 439,000 บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวน์นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นบอกเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปหลักแสนเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรมาให้เราบ้างนะคะจากที่เราเห็นเลยตัวถังมาในสีขาวนวลสวยงามแบบนี้เลยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็ตามสไตล์ของ Navara เลยค่ะมาในสีโครเมียมนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะก็คือครบคันสวยงามสำหรับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไร้ที่ติมากๆในตัวของไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะเขาจะย้ายมาอยู่ที่บริเวณแก้มรถบริเวณนี้เลยในส่วนของล้อแม็กของเขานะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยขนาด16นิ้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มีบันไดนะคะราวบันไดด้านล่างมาให้เราด้วยขึ้นลงสะดวกในตัวของกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัดกรอบสีโครเมียมมาแบบนี้ดูสวยงามมากๆเลยค่ะมือจับประตูของเขานะคะก็มาในสีโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็มีแผ่นรองกันรอยนะคะติดรถมาให้ด้วยด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะบอกชื่อรุ่น 2.5 มี VGS Turbo มาให้ด้วยนะคะสำหรับ Navara คันนี้ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะแน่นอนว่าความเป็น Navara เขาจะมีสปอยเลอร์เล็กๆตรงนี้มาให้เรานะคะซึ่งสำหรับด้านหลังนะคะเขาก็มีแม็กไลเนอร์ติดรถมาให้เราด้วยสำหรับใครที่จะไปวิ่งใช้งานขนของต่างๆนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็มีซัพพอร์ตมาให้เรียบร้อยในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะมีราวบันไดขึ้นลงมาให้นะคะแล้วก็มีแผ่นเพจชื่อรุ่น Navara นะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนู้นจะเป็นตัว E นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะแกบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะเบาสบายกระเป๋านะคะแล้วก็สภาพค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่าว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรผ่านการใช้งานมากน้อยแค่ไหนค่ะแน่นอนค่ะภายในห้องโดยสารนะคะเราก็ต้องมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้กันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้ของเขาเพียงแค่ 19,400 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากๆแล้วก็ภายในสภาพห้องโดยสารเนี่ยสภาพดีมากเลยบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะจะมาในสีเทาเข้มซึ่งตัดกับสีครีมนะคะครึ่งด้านล่างแล้วก็บริเวณชุดเครื่องเสียงของเราเนี่ยมีการตัดสีเงินนะคะดูหรูหรามาให้ด้วยค่ะในตัวของเครื่องเสียงคันนี้นะคะก็จะเป็นจอสัมผัสของ Kenwood เลยนะคะแล้วก็มีระบบนำทางมาให้เราด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราได้อย่างดีเลยค่ะในส่วนนี้นะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องเสียงของเขาเนี่ยก็รองรับนะคะในส่วนของ FM AM นะคะเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ด้านล่างมีช่อง HDMI กับ USB มาให้เราเชื่อมต่อด้วยนะคะค่อนข้างครบครันค่ะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็เป็นระบบแมนนวลเราสามารถปรับระดับได้เองเลยในส่วนทั้งอุณหภูมิแรงลมนะคะแล้วก็ทิศทางลมนั่นเองค่ะตัวของเจ้าคันนี้นะคะด้วยความเป็นรถกระบะนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์แมนนวลเลยนะคะใช้งานได้ขับสนุกแน่นอนนะคะด้านหลังเกียร์เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ำมีเบรกมือนะคะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้เราด้วยสำหรับคันนี้นะคะเขามาในเบาะผ้าสีครีมนะคะซึ่งเป็นเนื้อผ้าค่อนข้างที่จะเป็นคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะคะสภาพดีมากนะคะไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดเลยที่สำคัญนะคะเบาะของแคปด้านหลังเนี่ยมาในเบาะหนังนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าพนักพิงของเขาเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะใหม่มากๆสำหรับเจ้าคันนี้ที่เป็นตัว King Cab ของเขานะคะแคปก็สามารถเปิดได้นะคะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยขึ้นลงนะคะเข้าไปนั่งด้านหลังแคปได้สะดวกด้วยค่ะ
สำหรับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องดีเซล 2.5 นะคะแล้วก็เป็นตัว DDTI มี VGS Turbo อย่างที่แก้วกล่าวไปตอนต้นนะคะบอกได้เลยว่าทุกคลิปที่แก้วชอบพูดนะคะว่าใครที่อยากจะดูรถนะคะอยากจะดูห้องเครื่องของเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดดูได้แบบนี้เลยในส่วนของคันหน้าคันด้านข้างนะคะน็อตที่ฝากระโปรงรอยอาร์คนะคะเม็ดแต้มสีต่างๆรวมไปถึงแผ่นกันความร้อนด้านบนของเจ้าคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีเพื่อนมีญาติหรือว่าจะพาช่างเข้ามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ในส่วนของตัวรถนะคะสามารถเข้ามาดูได้ทุกคันที่บอยรถบ้านเลยแก้วบอกในทุกๆคลิปเลยว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้านะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยแล้วก็เรามีบริการให้ทดลองขับนะคะก่อนที่ลูกค้าจะจองแล้วก็ออกรถด้วยค่ะย้ำนะคะสำหรับนิสสันนาวาร่า NP300 ตัว King Cab ตัวนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกเครื่องยนต์ 2.5 ตัว E ปี2020นะคะปีใหม่มากๆเลขใหม่เพียงแค่ 19,000 กว่ากิโลเท่านั้นกับราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่ 439,000 บาทค่ะเริ่มต้นผ่อนนะคะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นแน่นอนว่าเงื่อนไขต่างๆคุณลูกค้าสามารถเข้ามาคุยที่บอยรถบ้านได้ด้วยและฝากโปรโมชั่นด้วยนะคะบอกเลยว่า66นี้นะคะก็คือวันที่6เดือน6นะคะถ้าคุณลูกค้าเข้ามาจองในวันนี้นะคะได้รับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ 429,000 บาทเท่านั้นแกบอกเลยว่าคุ้มมากๆและเป็นวันเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้โปรโมชั่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหารถสวยๆคุณภาพดีก็ให้เข้ามาที่บอยรถบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ